ร้านนี้อร่อยเนาะอืมใช่อิ่มไหมอิ่มกินเยอะมากแล้วทำไมไม่เก็บทิชชู่ดีๆอ่ะช่างมันเถอะเช็คบิลนะครับทั้งหมดนี้ 1,290 บาทครับเอ้านัดเอ้าอันสบายดีนะเพื่อนเพื่อนของฉันน่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดว่าฉันมีเพื่อนจนๆแบบไหนหัดเกรงใจเพื่อนของฉันบ้างอะดูเพื่อนของฉันแต่ละคนสิแต่ละคนมีแต่คนรวยๆฐานะหน้าตาเขาก็มีในสังคมไม่ต้องถอนฉันให้ทิปไปกันเถอะพวกเราเป็นไงบ้างครับคุณอันชอบไหมครับบ้านของเราทุกหลังเพอร์เฟคมากเลยนะครับถ้าคุณอันซื้อตอนนี้ทางเรามีส่วนลด 20% เลยนะครับซื้อเลยไหมครับฉันขอคิดดูก่อนนะคะโหไม่ต้องคิดหรอกครับคุณอันถ้าคุณอันซื้อเพิ่มเงินอีกสัก 200,000 คุณอันจะได้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็แอร์ครบทั้งหลังเลยนะครับถ้าคุณไม่ซื้อเนี่ยผมซื้อเองครับนัทแกมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยแล้วแกไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารหรอเด็กส่งเด็กเสิร์ฟอะไรครับคุณอันนี่คุณนัทเจ้าของโครงการครับฮะอะไรนะคะเจ้าของโครงการใช่ครับนี่มันหมายความว่ายังไงนัทจาแบบนี้กับพี่ล่ะฉันจำได้นะตอนสมัยเรียนพี่กับอันอะสนิทกันมากเลยทำไมเดี๋ยวนี้อันเขาพูดจาแบบนี้กับพี่อะช่างมันเถอะนะเมื่อก่อนนะอันเขาก็ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเราเก็บจานกันดีกว่าฉันขอโทษนะที่ทำนิสัยแย่ๆใส่แกที่จริงฉันรู้ว่าแกลำบากวันนี้ฉันตั้งใจมาช่วยแกในซองนี้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแกเอาไปทำธุรกิจของแกนะฉันรู้
ว่าถ้าฉันให้เงินแกตรงๆเนี่ยแกไม่รับหรอกฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ไว้แกตั้งตัวได้เมื่อไหร่แกค่อยเงินมาคืนฉันละกันนะพี่นัทพี่ยิ้มอะไรเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรไว้เดี๋ยวพี่ค่อยเล่าให้ฟังนะเราเก็บจานกันดีกว่าที่ฉันมีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะแกไงอันขอบคุณแกมากเลยนะที่ช่วยเหลือฉันไม่เป็นไรใครให้แกลำบากล่ะถ้าฉันไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยแกช่วยเหลือฉันทั้งที่แกเองก็ลำบากเนี่ยนะเฮ้ยฉันไม่ได้ลำบากอะไรหรอกฉันเต็มใจนี่คุณอันมาดูบ้านกันเหรอคะใช่ค่ะอันบ้านหลังเนี้ยแกชอบไหมชอบสิแต่ฉันคงไม่มีเงินซื้อหรอกแกไม่ต้องซื้อหรอกบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวฉันยกให้แกเองเฮ้ยแกบ้าเปล่าถ้าแกยกบ้านหลังนี้ให้ฉันแกก็ขาดทุนดินัดบ้านหลังนี้ราคาเป็นล้านอุ้ยฉันไม่เอาอ่ะแกนี่นิสัยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครั้งเนี้ยแกห้ามปฏิเสธฉันต่อให้เงินจะมากมายแค่ไหนเนี่ยก็ทำลายความเป็นเพื่อนของเราไม่ได้หรอกต่อไปนี้บ้านหลังนี้เป็นของแกแล้วนะขอบใจนะเพื่อนคนใหม่เหรอคะไม่ใช่หรอกอันคนนี้เมียใหม่พี่ตาลเขาอ๋อก็คิดว่าเมียใหม่พี่ตาลเนี่ยจะสวยกว่านี้ซะอีก เยอันนะเยอันบอกจะถึงจะถึงแต่ก็ไม่ถึงสักทีเพื่อนหนุ่ยแกนะแกเป็นงี้ทุกทีเลยอ่ะเอานะก็มานี่แล้วไงอืมๆว่าแต่แกสวยขึ้นนะก็เหมือนเดิมแหละป่าป่าเราเข้าบ้านกันเถอะคุณแม่คะคุณแม่ดูนะคะว่าหนูพาใครมานั่นหนูอันใช่ไหมน่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าคิดถึงจังเลยค่ะเราไปนั่งที่โซฟากันเถอะคุณแม่คะขอกราบสวัสดีคุณแม่อีกรอบนะคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีพี่ตาลด้วยนะคะ
สวัสดีครับยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยขอบคุณครับไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงจังเลยค่ะหนูอันนี่ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะลูกคุณแม่คะสวยเหมือนเดิมที่ไหนคะอันสวยกว่าเดิมอีกต่างหากค่ะอันเนี่ยทั้งสวยและรวยมากเพอร์เฟคที่สุดเลยล่ะค่ะจริงไหมคะพี่ตาลนั่นเป็นบ้านคนใหม่เหรอคะไม่ใช่หรอกอันคนนี้เมียใหม่พี่ตาลเขาก็คิดว่าเมียใหม่พี่ตาลเนี่ยจะสวยกว่านี้ซะอีกแม่ว่าเราไปนั่งคุยกันที่สวนดีกว่าไหมลูกได้ค่ะคุณแม่ไม่เดี๋ยวน้ำไปเสิร์ฟให้แขกด้วยนะลูกนะได้ค่ะแม่ไปหนูอันมาค่ะคุณแม่ค่อยๆลุกค่ะค่อยๆค่ะเดินค่ะสวยเนาะสวยที่สุดเลยคุณแม่คะนี่ค่ะคุณแม่เป็นของคุณแม่นะคะอาหารเสริมค่ะหนูซื้อมาฝากขอบใจมากนะจ๊ะหนูอันส่วนอันนี้ของพี่ตาลนะคะเป็นเสื้อสูทค่ะพี่ตาลขอบคุณครับนุ้ยอันนี้ของนุ้ยนะเป็นกระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่ฉันซื้อมาจากอเมริกาเลยนะอุ๊ยขอบใจแกมากนะอันแกเนี่ยน่ารักเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะซื้อของมาฝากให้ทุกคนเลยแต่ว่าบ้านเราไม่ได้มีกันแค่3คนนะลูกไปเลยค่ะว่ายังมีคนนอกอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอกอันปกติเนี่ยพี่ไมค์เขาไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้ววันวันก็อยู่แต่บ้านแต่งตัวก็ไม่เป็นโอ๊ยขอโทษนะคะพอดีว่าฉันไม่ดื่มน้ำเปล่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นคาปูชิโน่ร้อนหวานน้อยแก้วหนึ่งได้ไหมคะแต่ว่าที่บ้านเราไม่มีกาแฟแบบนั้นหรอกนะลูกมีแต่เป็นซองอะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นขอคุกกี้ดื่มคู่กับกาแฟด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวตาลไปช่วยไมค์เขาด้วยนะได้ค่ะแม่พี่ตาลคะปล่อยให้พี่ไมค์เขาทำเองก็ได้นี่คะเรื่องแค่นี้เองอะไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปช่วยเลยอีกอย่างนะคะอันเขาก็เพิ่งมาถึงนั่นน่ะสิคะพี่ตาลหนูยังมีเรื่องที่จะคุยกับพี่ตาลอีกเยอะเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปจัดการเองค่ะอ
พี่ตาลคะพี่ตาลรู้ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยอันเขาเปิดบริษัทใหม่สายงานเดียวกับพี่ตาลเลยนะคะอีกหน่อยไม่แน่นะเราจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันนุ้ยแต่พี่ชายเราอ่ะเขามีครอบครัวแล้วนะคุณแม่คะแต่งได้ก็หย่าได้นี่คะอีกอย่างเนี่ยพี่มายเขาก็ไม่มีอะไรเทียบกับอันได้เลยทั้งหน้าตาทั้งการศึกษาทั้งชาติตระกูลถ้าคุณแม่อยากให้พี่ตาลหย่าเนี่ยหนูจัดการให้ได้เลยนะคะพี่ตาลคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาหนูยังรักพี่ตาลอยู่เลยนะคะแต่เพราะตอนนั้นเนี่ยหนูยังเด็กจนเกินไปก็เลยตัดสินใจอะไรโดยไม่ทันได้คิดแต่ถ้าพี่ตาลให้อภัยหนูหนูก็พร้อมที่จะกลับมายืนอยู่เคียงข้างพี่ตาลได้เสมอเลยนะคะคงไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่าตาลอ่ะเขามีมาอยู่แล้วคุณแม่คะให้พี่ตาลเขาตัดสินใจเองดีกว่าไหมคะหนูเนี่ยสามารถช่วยเหลือพี่ตาลได้ในทุกๆเรื่องแถมยังเป็นหน้าเป็นตาให้กับพี่ตาลได้ด้วยนะคะหนูยังจำได้เลยนะคะว่าเมื่อก่อนน่ะพี่ตาลเขารักหนูมากขนาดไหนหนูก็แค่อยากจะตอบแทนความรักที่พี่ตาลให้หนูค่ะเรื่องของเรามันจบไปนานแล้วนะอันพี่เคยรักอันมากก็จริงแต่ตอนนี้พี่รักมายคนเดียวพี่ว่าเราอย่ามีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกเลยพี่ตาลรู้เอาไว้ด้วยนะถึงแม้ว่ายายมายเนี่ยเขาจะมีอะไรเทียบเท่าเธอไม่ได้แต่มายเขาก็ดูแลแม่แล้วก็ดูแลตาลมาโดยตลอดและก็ไม่เคยทอดทิ้งครอบครัวเราไปไหนคุณแม่อันพี่ว่าอันกลับไปเถอะกลับก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหนูว่างหนูจะมาหาใหม่แต่แม่ว่าหนูอันไม่ต้องมาที่นี่แล้วล่ะเพราะว่าที่เนี่ยไม่มีใครต้อนรับเธอนุ้ยบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านพี่ชายกับพี่สะใภ้เธอการที่เธอพาคนนอกเข้ามาในบ้านเนี่ยเธอต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนเข้าใจไหมไหนๆหนูอันก็เป็นแขกของเธอละเธอก็ไปส่งเองก็แล้วกันไม่เป็นไรนะมายพี่รักมายคนเดียวพี่ตาลเดี๋ยวเอาผ้าไปตากให้ด้วยนะฉันปั่นมาให้ละอันมันจะไม่ทันแล้วเนี่ยพี่ก็กล่าวว่าจะล้างจานเสร็จแล้วก็ไปทำงานเลยอะแล้วทำไมไม่หัดตื่นให้มันเช้ากว่านี้ล่ะมันไม่ทันจริงๆอันไม่รู้แหละจะทันหรือว่าไม่ทันยังไงวันนี้ฉันกลับมาผ้าต้องตากที่เราอันเก่าสิถ้าเกิดว่าพี่ไม่ตากผ้าเสร็จก่อนไปทำงานนะได้เห็นตีกันแน่อ้าวพี่ตาลทำไมช่วงนี้ไปทำงานสายทุกวันเลยพี่จะไม่ให้สายได้ไงล่ะก็ทำงานบ้านแล้วก็กว่าจะมาถึงที่ทำงานทุกวันแบบเนี้ยอะไรของพี่
งานบ้านมันเป็นงานของเมียแล้วพี่ไปทำทำไมพอไม่ทำเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกพี่เนี่ยสามีแห่งชาติเลยนะคุยอะไรกันอยู่คะหนุ่มพี่ตาลพี่ก๊อฟหนูสั่งขนมเจ้าดังมาให้ชิมเลยนะนี่ก็ใกล้จะมาถึงแล้วแหละมานี่ใจดีจังเลยนะถ้าพี่ไม่มีแฟนพี่จีบไปเลยเนี่ยมาอ่ะหาแฟนไม่ได้จริงๆหรอจริงสิคะพี่ตาลหน้าตาอย่างหนูเนี่ยใครจะมาเอาใครบอกสวยซะขนาดเนี้ยก็หนูบอกอยู่นี่ไงคะไม่คุยด้วยหรอกทำงานดีกว่าจ้ะโอ้โหทำไมขยะมันเลี่ยนลาดแบบนี้วะขยะหน้าบ้านทำไมอันไม่ช่วยพี่เก็บบ้างอ่ะเดี๋ยวหมามันก็มาคุ้ยเคลียร์หรอกแล้วทำไมพี่ไม่เก็บล่ะมันเป็นหน้าที่ของพี่ไม่ใช่เหรออันช่วยพี่หน่อยไม่ได้หรอพี่กลับมาก็เหนื่อยพออยู่ละจะให้มาทำงานบ้านอีกอ่ะทำไม่ได้หรอถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำจะบอกให้ก่อนนะเพราะฉันก็ไม่ทำเหมือนกันถ้าไม่มีใครทำก็ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็จานอะไปล้างด้วยนะไม่พี่ซื้อของมาฝากขอบคุณนะคะพี่ตาลทุกคนครับผมมีข่าวดีจะมาบอกข่าวดีอะไรของเองวะก็บริษัทให้พวกเรา3คนไปสำนักที่ต่างจังหวัดแล้วก็ให้เที่ยวต่อด้วยนะนี่เราจะไปเที่ยวทะเลกันเหรอคะเนี่ยใช่แต่พวกเราต้องไปกันแบบคนโสดหมายความว่าไงวะก็บริษัทให้เราไปกันเองห้ามพาครอบครัวไปด้วยงั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะคนนี้ใช่ไหมที่แย่งผัวชาวบ้านหน้าตาก็ดีแต่ไม่มีปัญญาหาผัวเป็นของตัวเองมึงมีปัญญาหาได้ให้ผัวชาวบ้านเหรออันเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยก็พูดความจริงไงพี่ก๊อฟบอกฉันหมดละตอนที่พี่ไปสัมมนาพี่ทำอะไรกับอีนี่บ้างมันไม่ใช่แค่นอกใจหรอกพี่จะเลิกกับเธอพี่ตาลที่ผ่านมาพี่ยอมเธอทุกอย่างยอมเป็นเหมือนอาหารตามสั่งให้กับเธอ
และต่อไปพี่จะเป็นอาหารจานเดียวให้กับไม้เชิญเธอไปหาคนอื่นให้คนอื่นเป็นอาหารตามสั่งให้กับเธอแล้วกันนะนี่พี่หมายความว่ายังไงพี่จะเลิกกับฉันอย่างนั้นเหรอใช่พี่จะไม่กลับไปบ้านหลังนั้นอีกต่อไปเชิญเลยกลับไปเลยนะอันไปเลยที่นี่ไม่ต้อนรับคนอย่างเธอพี่ตังไม่ต้องมาแสงนางที่นี่ไปแบบนี้ล่ะคะเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยพี่ต้องขอโทษไม้ด้วยนะที่พี่ทำให้ไม้ต้องโดนด่านี่แสดงว่าที่พี่ก๊อฟโทรหาเมียพี่เนี่ยเป็นแผนของพี่เหรอคะใช่เพราะพี่ทนผู้หญิงอย่างอันไม่ได้อีกแล้วเขาไม่เคยเห็นพี่เป็นผัวของเขาเลยเขาเห็นพี่เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ทำตามคำสั่งของเขาทำทานหน่อยค่ะหนูพิการขาขาดเดินไม่ได้ช่วยหนูหน่อยค่ะทำบุญทำทานหน่อยค่ะขอบคุณค่ะอีนี่แต่งตัวก็ดูดีให้แค่20บาทขี้งกว่ะทำบุญทำทานหน่อยค่ะทำบุญทำทานหน่อยค่ะพี่คะทำบุญทำทานหน่อยได้ไหมคะหนูประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กเดินไม่ได้พี่ช่วยทำทานหน่อยนะคะทำบุญทำทานให้หนูหน่อยค่ะทำบุญทำทานหน่อยค่ะพี่คะทำบุญทำทานให้หนูหน่อยนะคะหนูประสบอุบัติเหตุพิการตั้งแต่เด็กเลยค่ะพี่ช่วยทำบุญทำทานให้หนูหน่อยนะคะสู้ๆนะครับน้องขอบคุณค่ะพี่ขอให้พี่เฮงๆรวยๆนะคะไม่เป็นไรครับถือว่าช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับขอบคุณมากค่ะพี่อ้าวได้มาอีกตั้ง 1,000 นึงท
ทำบุญทำทานหน่อยค่ะพี่คะทำบุญทำทานกับหนูหน่อยนะคะหนูพิการตั้งแต่เด็กเดินไม่ได้ค่ะพี่พี่ทำบุญทำทานกับหนูหน่อยนะคะพิการตั้งแต่เด็กเดินไม่ได้น่าสงสารจังใช่ค่ะพี่ทำบุญกับหนูหน่อยนะคะพี่ทำอะไรเนี่ยอยากได้ก็เดินเข้ามาเอาสิมาเอาเงินหนูคืนมานะพี่อย่ารังแกคนพิการเลยนะมาสิอยากได้ก็เดินเข้ามาเร็วๆพี่พี่ขาพี่เป็นตะคริวเอาไปให้น้องไม่ได้น้องเดินมาเอาเองแล้วกันนะอ่ะพี่คืนมานะมาสินี่คุณเขาพิการก็ลำบากมากเกินพออยู่แล้วคุณไม่ช่วยแถมยังกันแกล้งเขาอีกจิตใจคุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมพี่คะพี่ช่วยหนูด้วยนะคะพี่คนนี้เอาเงินหนูไปค่ะพี่หนูไม่มีเงินกินข้าวมาหลายวันแล้วค่ะพี่พี่ต้องช่วยหนูด้วยนะคะนะคะพี่นี่คุณยังไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมพี่พูดถึงเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจยังจะมาปากแข็งอีกนี่คุณถ้าคุณยังไม่หยุดผมจะถ่ายคลิปคุณลงโซเชียลประจานคุณหน้าตาก็ดีทำไมสันดานแบบนี้วะงั้นคุณก็ดูนี่ซะนี่คุณไม่ได้พิการป่าเอ้ยจะรีบไปไหนคุณทำแบบนี้ได้ไงทำตัวเวทนาให้คนอื่นสงสารหลอกใช้ความเมตตาของคนอื่นทำเรื่องชั่วๆของตัวเองเนี่ยนะน่าสมเพชจริงๆใช่คุณแกล้งเป็นคนพิการคุณรู้ไหมว่าคนที่เขาพิการจริงๆเนี่ยเขาต้องฝ่าฟันมรสุมแค่ไหนจิตใจต้องเข้มแข็งขนาดไหนและเขาต้องสู้ชีวิตมากแค่ไหนกว่าที่เขาจะได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนพวกเราเนี่ยแต่คุณกลับเอาปมด้อยพวกนั้นมาใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินทั้งๆที่คุณก็มีครบ32ผมขอถามคุณจริงๆเถอะคุณยังมีจิตสำนึกของความเป็นคนอยู่ไหมไปเอาปมน้อยพวกนั้นมาใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยThank you.
ขอเงินกินข้าวหน่อยค่ะเฮ้ยนี่มันคนที่แกล้งเป็นคนพิการแล้วโดนรถชนจริงๆคนนั้นดีกว่าอุ๊ยเป็นยังไงล่ะกรรมตามสนองขาเป๋จริงๆเลยสิทีนี้นี่ถ้าเธออยากได้เงินเนี่ยเธอก็เอาไข่ข้างของเธอไปให้รถชนสิมันจะได้น่าสงสารมากกว่านี้อ่ะทำบุญทำทานให้หนูหน่อยนะคะทำบุญทำทานให้หนูหน่อยค่ะ เป็นไงล่ะขาเป๋จริงเลย เอาจะรีบไปไหนล่ะนี่ไม่เอาเงินก่อนเหรอ5 บาท 10 บาทเนี่ยก็มีให้อยู่นะ เวรกรรมมันมีจริงนะคะ